จิกบาลไปนะไปเลยอ่ะเมื่อเชฟพาเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นอะไรยังไงอ๋อโปรเจกต์ใหม่ร้องเพลงใช่ไหมพอดีครูก้อยติดต่อมาเพราะว่าครูก้อยเขาทำเหมือนกับร้องเพลงการกุศลมาตลอดอยู่แล้วแล้วปีนี้เขากำลังหาที่ที่จะเหมือนกับหาที่รับบริจาคทีเนี้ยเขาก็เลยเห็นมูลนิธิ Lesbian Hero ของเจี๊ยบที่ครูก้อยก็เลยติดต่อมาครูก้อยน่ารักมากก็จะทำโปรเจกต์ในการเหมือนกับทำคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วก็หารายได้เนี่ยมาสมทบทุนให้กับมูลนิธิต่างๆค่ะแล้วก็เลยมาร่วมกันว่าจะทำยังไงดีเป็นการร้องเพลงการกุศลอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเจ๊ก็บอกครูว่าเจ็บร้องเพลงไม่ได้นะเจ็บร้องเพลงไม่ได้เลยขนาดโพสต์ลงไปแฟนคลับยังบอกเจ็บร้องเพลงจะดีเหรออะไรเงี้ยแล้วครูก้อยเขาบอกว่าเฮ้ยมั่นใจว่าแบบเดี๋ยวเขาสอนให้เลยฮะเราก็ต้องหาคิวไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมโปรเจกต์นี้จะเกิดขึ้นเป็นรูปแบบเมื่อไหร่ครับก็น่าจะปลายปีนี้อะค่ะแต่ว่าหลักๆคือครูก้อยเป็นคนทำทุกอย่างเลยเราแค่ไปร่วมด้วยเฉยๆเนาะแล้วก็ได้รับจากครูก้อยด้วยซ้ำเพราะครูก้อยอุตส่าห์เอามาบริจาคเข้ามูลนิธิก็ถือว่าได้ทำบุญร่วมกันตอนนี้ก็คือตกลงแล้วว่าไปแน่นอนตกลงปลงใจค่ะเป็นคนเชื่อคนง่ายเปล่าดีใจที่ได้เจอครูก้อยเหมือนเราสองคนเชื่อในชะตาที่ลิขิตเนาะให้เรามาเจอกันเพื่อสร้างสิ่งดีๆด้วยกันมาช่วงนี้ของเราเลยเดินสายมาทางเรื่องราวดีๆทั้งหมดเลยเรื่องการกุศลต่างๆอย่างเงี้ยอ๋อไม่ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำเลยฮะพอถึงเวลามันก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วมันก็เลยมีโครงการเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะโชคดีเพราะว่าเอาจริงๆจะว่าไม่ได้ทำอะไรมากหรอกจะมีคนรอบข้างที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีอาจารย์พันอ่อนที่คอยแนะนำโครงการต่างๆแล้วก็คณะกรรมการทุกคนในมูลนิธิที่เป็นเพื่อนกันมาเนี่ยช่วยกันทำงานเต็มที่เลยอย่างพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ไปสอน CPR กับเครื่อง AED กันอีกแฟนๆรอติดตามไหมครับจะได้เห็นหมอเจี๊ยบร้องเองเจ๊ก็บอกครูแล้วว่าครูเจี๊ยบร้องไม่ได้จริงๆนะครูบอกเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวเอาเต็มที่เท่าที่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราลองแล้วเราเป็นมลภาวะทางเสียงแก่คนอื่นเนี่ยเจ๊ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่เดี๋ยวเราขอลองสู้เต็มที่ก่อนค่ะมีคิดมีวางแผนไหมครับอยากร้องเพลงแนวไหนอะไรยังไงคือตอนนี้คิดไม่ออกเพราะขอแค่ให้เราร้องรอดก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันไปได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครั้งแรกในงานเป็นครั้งที่3แล้วครั้งแรกเคยขึ้นคอนเสิร์ตกับพวกน้องลิศอะไรเงี้ยค่ะคอนเสิร์ตของเดอะสตาร์แต่ว่าอันนั้นอ่ะเราไม่ได้เปล่งเสียงออกมาไงเราแค่ไปแสดงแล้วก็เล่นๆอะไรเงี้ยส่วนอันที่2ทำกับพี่เปิ้ลหัตถยาเนาะวัดบูเมนวันนะคะก็อันนั้นร้องเพลงเหมือนกันแต่อันนั้นโอ้โหเก่งไปหมดเลยอะตื่นเต้นอันนี้ก็จะเป็นครั้งจากครั้งนั้นเลยเข็ดไงว่าจะไม่ร้องแล้วแต่ว่าพอครั้งนี้ก็เฮ้ยมันเอาไปบริจาคทำการกุศลแล้วก็แบบร้องสู้อีกรอบความตื่นเต้นมันลดน้อยลงไหมครับพี่ร้องเพลงอะคะคือตื่นเต้นอะมันไม่ค่อยตื่นเต้นมันกดดันมันร้องไม่ได้มันกดดันแล้วก็เกรงใจคนที่เขามาฟังว่าเฮ้ยมาฟังอะไรเนี่ยเดี๋ยวปลายปีนี้ติดตามกันเนาะรอดูค่ะว่าจะรอดหรือเปล่าเห็นช่วงนี้แบบว่าเก็บเงินหยอดกระปุกด้วยกันเลยมาหยอดไหมแต่อันนี้ไม่ได้หยอดเข้ามูลนิธิแล้วนะหยอดเข้ากระเป๋าเดี๋ยวก่อนใช่ค่ะใช่ใช่เก็บตังค์สร้างบ้านเนาะขยันทำงานเป็นพิเศษเลยตอนนี้เนาะอดหลับอดนอนก็ทำมาทำได้ทุกอย่างเพราะว่าใช่อ่ะตอนนี้มีเสาแล้วพี่มีเสาแล้วตอกเสาเสร็จแล้วเนี่ยขับวนทุกวันน่ะจนเค้าคิดว่าเป็นแบบมีคนจะไปลักล่อๆทําอะไรหรือเปล่าขับวนน่ะมีแค่เสานั่งส่องเสาทุกวันมันดีใจอ่ะมันภูมิใจเนาะแค่มีเสาก็จินตนาการทุกวันแล้วอ่ะอันนี้ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆเลยใช่มั้ยครับใช่ค่ะก็คือมีแค่เสาแต่ตอนนี้มีโซฟามีเล็งตู้เย็นดูไปเลือกกระเบื้องแล้วด้วยแบบภายในเสร็จแล้วรีบป่ะเอาไม้หลอกจิกบาลสูงไปหน่อยครับเนาะก็บ้านมีแค่เสาแต่ว่าเราเนี่ยเลือกกระเบื้องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจริงๆพี่บอกเจี๊ยบแบบว่าวางแผนไว้อยากให้เสร็จประมาณปีไหนอะไรอ๋อมีแผนกำหนดแล้วค่ะว่าต้องเสร็จปีหน้าสิงหาปีหน้าสิงหาใช่เพราะถ้าเกิดไม่เสร็จเนี่ยผู้รับเหมาเขาต้องเสียตังค์ให้เราพี่บอกเจี๊ยบตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ก็ประมาณ10กว่าแต่ไม่เกินนี้เพราะไม่มีตังค์นี่ก็ไปกู้เขาอยู่ว่าจะบานปลายไหมครับเพราะว่าการทำบ้านเนี่ยเขาบอกตัดไม่โทรเป็นบานทุกคนที่เจอบอกคำนี้หมดทุกคน ก,
ก็ตอนนี้มันก็บานแล้วพี่จากตอนแรกไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเจ๊วดันไปเจอพี่ลิงตอนแรกที่ทำบ้านนะเราก็เห็นราคาเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเราตัดวัสดุนี้ไหมเอานี้ออกอะไรเงี้ยแต่ดันไปเจอพี่ลิงไปถ่ายรายการแล้วพี่ลิงเขาทำบ้านพอดีเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่กำลังทำบ้านแล้วพี่คิดว่าบ้านเนี่ยมันคือรางวัลชีวิตของเรามันคือแบบของขวัญเรากลับบ้านมาทุกวันเราอยู่กับมันน่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตัดอะไรออกเขาถ้าเกิดเขาจะเอาอันเนี้ยแบบที่เขาต้องการแล้วเขาจะทำให้ได้เราก็เลยได้ปณิธานนี้มาบ้างก็เลยเอ้าสวยตอนนี้ก็เลยรับทุกงานนะคะเต็มที่ค่ะเพราะว่าทุกงานตอนนี้คิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้างานนี้เราได้โถส้วมนะ เดี๋ยวงานนี้เราจะได้ตู้เย็นนะเดี๋ยวงานนี้เราจะได้เฮ้ยได้โต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยมันเห็นเป็นสิ่งของไงพี่มันก็ขยันทำงานการออกแบบดีไซน์ต่างๆนี่ให้ใครเป็นคนออกแบบหรือช่วยกันช่วยกันเองค่ะช่วยกับน้องเดียแต่ว่าโชคดีมากเจอพี่อาร์เคเต็กที่น่ารักมากเป็นบริษัท DMO เนาะเป็นพี่อาร์เคเต็กที่แบบตอนนี้ทำงานเหมือนเป็นพี่สาวกันเลยอะแล้วเขาแบบทำให้เราด้วยใจไม่ใช่ทำเพราะว่าเขาถูกจ้างแบบมีอะไรปรึกษาแล้วก็ได้บ้านแบบที่เราต้องการเลยตั้งใจนะพี่น้องว่าให้เป็นรูปแบบไหนก็เป็นแบบเหมือนตามสไตล์เราสองคนคือไม่ได้เป็นอะไรที่เวอร์วางเป็นแบบอยู่ง่ายๆสบายๆมากกว่าตั้งใจใช้อะไรคะตั้งใจใช้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเรียกเรือนหอว่าก็อยู่กันสองคนไปจนแก่อันนี้คือบอกเขาหรือยังว่าอันนี้อยู่ด้วยกันนะเขาก็รู้อยู่เพราะเขาก็ต้องมาช่วยกันเก็บตังค์สร้างบ้านมันมีอีกข่าวหนึ่งที่บอกใช่ว่าเราสองคนเหมือนว่าจะมีงานแต่งบ้างวางแผนแต่งงานกันด้วยอ๋อโหยในปีหน้าใครบอกเงินยังไม่มีเลยบ้านเพิ่งเสร็จติดหนี้อยู่จะมีแผนไหมครับพี่พอจะมีแผนทำเป็นไปได้ไหมปีหน้าคงยังไม่ไหวเพราะว่าเงินตอนนี้ก็กำลังขัดสนพอสมควรเนาะมันก็กะว่าให้บ้านเสร็จอะไรก่อนแล้วเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็อยากแต่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีการที่จดทะเบียนได้อะไรเงี้ยก็จะยิ่งดีเนาะแต่ว่ากฎหมายยังไม่รับรองตอนนี้ก็อยากจะให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านนั้นเนาะว่าแบบให้ช่วยพิจารณาด้านนี้ด้วยเพราะว่าพวกเราก็เป็นมนุษย์คนนึงมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันแต่ว่าบางสิทธิ์เนี่ยเรายังไม่ได้รับทางที่เราก็เป็นประชาชนที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เป็นคนที่ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดอาจจะว่าเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะพิจารณากันถึงจุดนี้ว่ามันถึงยุคนี้แล้วเนาะบางทีความรักมันไม่ได้อยู่แค่เพศแล้วมันแค่คนสองคนที่ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่กันจนแก่บางทีมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยฉันรักคนนี้ฉันอยากแต่งให้โกโก้จะไม่ได้มองจุดนั้นเลยนะจะมองในจุดของเรื่องที่ว่าการใช้ชีวิตการวางแผนอนาคตของเราสมมติเวลาเราแก่ไปเนี่ยเขาจะเป็นหมอจะรู้ไงเวลาคนที่ไม่สบายมาโรงพยาบาลเนี่ยบางทีคนที่จะตัดสินใจมันต้องเป็นญาติสายตรงหรือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้าเกิดคนอื่นอย่างเงี้ยมันบางทีไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือการรับผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่บางคนทำงานเป็นข้าราชการแล้วเขาไม่ได้ไปซื้อประกันอย่างอื่นเขาหวังว่าจะใช้สิทธิ์ของคู่ชีวิตเขาอะแต่เขาไม่ได้ตรงจุดเนี้ยจะว่ามันเสียสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะว่าเราเป็นคนเหมือนกันทำไมเราไม่ได้สิทธิ์พื้นฐานเหมือนคนอื่นเขาก็เห็นด้วยทุกอย่างที่จะพูดค่ะแต่ก็อยากจดทะเบียนให้ต้องตามกฎหมายใช่ก็เพื่อสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างเพราะจะถือว่าจะก็เป็นประชาชนคนไทยคนนึงมีสิทธิ์ควรที่จะเท่าเทียมกับทุกคนนะไม่ใช่ว่าแค่ว่าเอ้ยเรารักคนที่มีเพศเหมือนเราแล้วเราด้อยสิทธิ์ตรงนี้เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครทำไมถึงขาดสิทธิ์ตรงนี้ล่ะก่อนจะแต่งหรือก่อนจะทำพิธีต่างๆนี่หลายคนแอบลุ้นว่าจะมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งไหมอันนี้เดี๋ยวมาเฉลยตอนหลังเดี๋ยวเขารู้หมดดิพี่มาบอกตอนนี้ไม่เซอร์ไพรส์แอบคิดหรือแอบทำไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวค่อยบอกกันเนาะใช่รอลุ้นขอบคุณค่ะคุณฮาจิกกบาลยังอยู่จิกกบาลสองไหมเรื่องน้ำก็ติดยังมันแต่ขาดอะไรเนี่ยครับแต่น้องเนี่ยขอบคุณค่ะได้วันนี้ก็ต้องลงทีคือเหมือนกับว่าคนใหม่เขาเป็นเด็กทำเองด้วยเราต้องการที่จะแบ่งระหว่างในถังพีฟ้าเกตต้องใส่เลยไหมเกตในถังฟ้าฝากถึงครูพระองค์ด้วยนะคะว่าไม่ได้ติดแฟนเยอะไปเยอะ